ตอนนี้การกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เร่งให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เร็วและเป็นจริงที่สุดนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันตอนนี้ก็ดูเหมือนจะได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีทีเดียวและมีมุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์ที่จะวิเคราะห์ให้ฟังวันนี้นะครับติดตามกับคุณศิรัทยาครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันมีคนลงทะเบียนเยอะมากนะคะถึงกว่า4ล้านคนด้วยกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจคำถามก็คือจะชดเชยรายได้ที่หายไปจากนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากน้อยแค่ไหนค่ะต้องปฏิเสธเลยต้องยอมรับเลยนะคะคุณผู้ชมว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบหนักค่ะถ้าเราย้อนกลับไปนะคะในปี2562ภาคการท่องเที่ยวถือว่าเป็นหนึ่งในพระเอกสำคัญที่เข้ามาช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวขึ้นได้ชดเชยกับภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสงครามการค้านะคะอย่างไรก็ตามภาคการท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมาสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยถึง 3.1 ล้านล้านบาทด้วยกันค่ะคิดเป็นตัวเลขถึง 18% ต่อ GDP นะคะแต่ที่สนใจไปกว่านั้นก็คือสัดส่วนนี้น้ำหนักหลักๆ กว่าครึ่งมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะคะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมีบทบาทแค่ไหนค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่า 3.1 ล้านล้านบาทคือรายได้จากภาคการท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะแต่ถ้าคิดเฉพาะในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ประมาณสัก 1.93 ล้านล้านบาทแล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ40ล้านคนที่สร้างรายได้กับประเทศเกือบ2ล้านล้านบาทนั้นคิดเป็นสัดส่วนถึง63% ต่อรายได้จากภาคการท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะและถ้าดูภาคการท่องเที่ยวทั้งหมดที่คิดเป็น 18% ต่อ GDP ก็พบว่าเฉพาะในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียวนะคะส่งผลให้กับ GDP เนี่ยถึง 11% ด้วยกันดังนั้นเมื่อเกิดโควิด-19 ขึ้นมีการล็อกดาวน์ปิดเมืองไม่ให้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศนะคะเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นการจำกัดกรอบนะคะของการระบาดของโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาในบ้านเราได้ในแง่หนึ่งนะคะก็เป็นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยแต่อีกมิติหนึ่งก็สร้างความสูญเสียให้กับภาคเศรษฐกิจไม่น้อยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ากราฟิกต่อไปจะอธิบายค่ะว่าถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะคะปีนี้ที่จะหดไปจากพิษโควิด-19มากน้อยแค่ไหนมีการประเมินจากหลายสำนักทีเดียวค่ะธนาคารประเทศไทยประเมินว่าปีนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแค่8ล้านคนอย่าลืมนะคะนี่เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปีแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในบ้านเราเลยด้วยซ้ำก็ต้องลุ้นแหละค่ะว่าจะเป็นไปได้ตามคาดการหรือเปล่าเช่นเดียวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่คาดการว่านักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้จะอยู่ที่8ล้าน2แสนคนขณะที่กรุงไทยคอมพาสเองนะคะบอกว่าน่าจะอยู่ที่8ล้าน1แสนคนตัวเลขค่อนข้างใกล้เคียงกันที่ประมาณ8ล้านคนจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ถึง40ล้านคนด้วยกันถือว่า5เท่าที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะที่ภาครัฐเล็งเห็นก็คือเมื่อรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปจึงจำเป็นต้องกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในประเทศซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนนะคะที่เราเคยทำมาแล้วเป็น practice ที่เคยทำมาตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2559ปรับทัวร์ศูนย์เหรียญนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจีนนั้นหายไปส่วนหนึ่งก็กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศในปี2561นะคะเกิดเหตุการณ์เรือร่มที่ภูเก็ตนะคะซึ่งตอนนั้นเองนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่งทยอยกลับมาก็หายไปอีกนะคะก็ต้องกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวอีกเช่นเดียวกันส่วนเหตุการณ์ที่คล้ายกับโควิด-19มากที่สุดเห็นจะเป็นเหตุการณ์ในปี2546นั่นคือเหตุการณ์โรคซาร์สนั่นเองนะคะซึ่งโรคซาร์สก็ถือเป็นโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นไปดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าในครั้งนั้นนะคะกระทบกับภาคการท่องเที่ยวบ้านเรามากน้อยแค่ไหนค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าปี2546วิกฤตซาร์สนั้นส่งผลอย่างมีนัยสำคัญให้ภาคการท่องเที่ยวดิ่งลงทันที 7.4% นะคะแต่อย่างไรก็ตามภาครัฐก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจเร่งอัดฉีดเงินแล้วก็กระตุ้นผ่านระบบด้วยการอัดเงินเข้าไป82ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศให้ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายสามารถไปเที่ยวได้โดยไม่นับเป็นวันลานะคะซึ่งก็ผลักดันให้ภาคการท่องเที่ยวนั้นถือว่าพลิกฟื้นกลับมาได้ค่อนข้างเร็วค่ะแล้วก็จากที่ติดลบกว่า 7% ก็ขยายตัวได้กว่า 12% ทำให้ตลอดทั้งปีสุดที่แล้วนะคะภาพรวมของการท่องเที่ยวในบ้านเราในปีนั้นเป็นบวกได้ 7% ค่ะเพราะว่าแม้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะหายไปแต่ก็ชดเชยด้วยนักท่องเที่ยวในบ้านเรานั่นเองค่ะแต่ต้องยอมรับว่าปี2546เราอาจจะไม่ได้เปิดประเทศมากเท่ากับในปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็อาจจะยังไม่ได้มีจำนวนเยอะเท่าในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะทำให้ผลนั้นค่อนข้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะ
สิ่งที่เราเห็นก็คือมาตรการของภาคการท่องเที่ยวที่เขาตั้งใจมานะคะเพื่อที่จะผลักดันการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มาชดเชยรายได้ที่หายไปจากการท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณสักเกือบ2ล้านล้านบาทด้วยกันกราฟิกต่อไปจะอธิบายให้เห็นนะคะว่าแล้วจะสามารถชดเชยได้มากน้อยแค่ไหน2โครงการสำคัญเลยนะคะก็คือโครงการที่ชื่อว่ากำลังใจและเราเที่ยวด้วยกันตัวเลขอาจจะเล็กไปสักเล็กน้อยนะคะเล่าให้ฟังง่ายๆแบบนี้ค่ะกำลังใจก็คือตามชื่อเลยค่ะให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาเป็นด่านหน้าในการสู้กับโควิด-19 ให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งก็จะให้สิทธิ์1ล้าน2แสนคนท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวแพ็คเกจ2วัน1คืนเที่ยวไปเลยนะคะในงบประมาณอยู่ที่ 2,000 บาทต่อคนค่ะอย่างไรก็ตามในโครงการที่เหมาะกับคนกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมากกว่าก็คือเราเที่ยวด้วยกันนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณ 15,000 ล้านบาททั้งส่วนลดค่าห้องพัก40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 ต่อคืนเท่ากับตีกลับไปเนี่ยก็คือเราสามารถเข้าพักได้ห้องพักราคา 7,500 บาทต่อคืนนะคะเพื่อที่จะได้ส่วนลดสูงสุดถึง 3,000 บาทด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญนะคะงบประมาณต่างๆที่เขาตั้งเอาไว้ก็ให้ทั้งในส่วนของที่พักนะคะรวมถึงเงินเข้ากระเป๋ามา600บาทสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์รวมถึง900บาทสำหรับใครที่ไปท่องเที่ยววันธรรมดาและสุดท้ายก็คือเรื่องของสายการบินนั่นเองนั่นเป็น2โครงการสำคัญนะคะที่เข้ามามีบทบาทนะคะอย่างไรก็ตามถ้าไปดูตัวเลขลงทะเบียนล่าสุดนะคะของเราเที่ยวด้วยกัน .com นะคะพบว่าลงทะเบียนไปแล้วกว่า 4,260,000 คนด้วยกันนะคะนั่นคือคนที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว4ล้านคนนะคะแล้วก็มีคนที่ยังลงทะเบียนไม่สำเร็จกว่า 200,000 คนซึ่งทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ากลับไปลงทะเบียนใหม่ได้นะคะแต่ก็ต้องรอดูผลจากทาง SMS ก่อนด้วยส่วนยอดของการจองสิทธิ์โรงแรมนะคะอัปเดตล่าสุดเนี่ยอยู่ที่กว่า 116,000 ห้องต่อคืนแล้วนะคะจากเป้าหมายแล้วก็กลุ่มโรงแรมทั้งหมดนะคะที่เข้าร่วม 34,000 แห่ง5ล้านห้องต่อคืนนะคะซึ่งก็ถือว่ายังพอมีรูมอีกมากเลยสำหรับใครที่อยากจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันค่ะอย่างไรก็ตามโครงการนี้นะคะส่งเม็ดเงินสะพัดให้กับภาคเศรษฐกิจในมิติที่แตกต่างกันกราฟิกต่อไปค่ะจะเป็นการอธิบายตัวเลขนะคะจากมุมที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงานของโครงการที่สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวในประเทศที่มากที่สุดเห็นจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะค่อนข้างออปติมิสติกมองบวกทีเดียวนะคะบอกว่าคาดการว่าในตัวเลขของกำลังใจกับเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยจะผลักดันให้เกิดเม็ดเงินเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเกือบ 140,000 ล้านบาทด้วยกันในขณะที่ภาคเอกชนทั้งกรุงไทยคอมพาสศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินต่างกันค่ะกรุงไทยคอมพาสบอกว่าน่าจะอยู่ในกรอบ 36,000 ถึง 62,000 ล้านบาทส่วนศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็คาดการอยู่ในกรอบใกล้กันอยู่ที่ 41,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะเรื่องนี้ที่น่าสนใจคือกรุงไทยคอมพาสเขาทำค่อนข้างเจาะลึกค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เม็ดเงินที่หมุนเวียนในระบบเท่านั้นนะคะแต่มันจะมีเม็ดเงินที่น่าจะเข้ามาช่วยผลักดันเพิ่มเติมได้ใน2กรณีด้วยกันกรณีแรกนะคะที่เขาตีต่ำเนี่ยก็แปลว่าเป็นเบสเคสคือเข้าพักแบบทั่วไปนะคะแต่เบสเคสค่ะคือกรณีที่ดีที่สุดคือหลายคนเนี่ยตัดสินใจเข้าพักโดยใช้สิทธิ์เต็มสิทธิ์คือพักได้ 7,500 บาทต่อคืนแล้วก็ได้ส่วนลดไปเต็มๆเลย 3,000 บาทไปดูกันดีกว่าว่า2กรณีนี้แตกต่างกันในแง่ของเงินที่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจยังไงบ้างค่ะในส่วนแรกเลยนะคะเบสเคสค่ะคือนักท่องเที่ยวนะคะออกเที่ยว2ล้านคนนะคะผู้ได้สิทธิ์1ล้านคนบวกผู้เริ่มเดินทางด้วยอีก1ล้านคนกรณีนี้นะคะเขาจะนับเฉพาะเรื่องของการเข้าพักไม่รวมค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องบินนะคะซึ่งเขาบอกว่าผลของมาตรการนี้น่าจะอยู่ที่กว่า 35,540 ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งก็แปลว่าเป็นการเข้าพักแบบปกตินะคะไม่ได้ตีค่าราคาห้องพักเป็นแบบสูงสุดแต่อย่างใดไปดูเบสเคสกันดีกว่าค่ะเบสเคสเนี่ยนะคะคาดว่าจะผลักดันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถึง 61,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะเพราะว่าเขาประเมินว่าเบสเคสคือมีคนที่เข้าพักเนี่ยนะคะห้องหนึ่งจ่าย 7,500 บาทแล้วก็ได้เงินคืนกลับเข้ามาหรือเป็นส่วนลด 40% 3,000 บาทด้วยกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแม็กซิมัมที่ภาครัฐนั้นให้สิทธิ์นั่นเองนะคะซึ่งก็เท่ากับว่าจะมีส่วนแบ่งไปยังค่าที่พักเนี่ยกว่า 30,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะ
ที่น่าสนใจนะคะก็คือตัวเลขเหล่านี้แม้ว่าจะดูเหมือนเยอะนะคะ 60,000 ล้านบาทถ้าตีดีที่สุดเนี่ยแต่ถ้าไปประเมินกับเม็ดเงินนะคะที่หายไปจากรายได้นักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งหลังของปีประมาณ1ล้านล้านบาทถือว่ายังเป็นเศษเสี้ยวเท่านั้นเองช่วยได้แค่ 3.7 ถึง 6.4% เท่านั้นนะคะถามว่าแล้วช่วยได้ทุกจังหวัดเหมือนกันไหมคำตอบคือไม่เหมือนกันค่ะเราไปดูพฤติกรรมการท่องเที่ยวนะคะของแต่ละจังหวัดกันดีกว่าค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นก็จะมีทั้งจังหวัดที่เน้นนักท่องเที่ยวในประเทศกับอีกบางจังหวัดที่จับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเดี๋ยวเราไปดูกราฟิกต่อไปที่จะอธิบายได้ชัดขึ้นนะคะกราฟิกนี้ค่ะจะอธิบายว่าสัดส่วนเม็ดเงินของรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักของแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างอย่างเชียงใหม่เนี่ยหายไป 20,000 กว่าล้านนะคะคาดกันว่าจะชดเชยกลับมาได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะเช่นเดียวกับภูเก็ตชลบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครพูดง่ายๆคือจังหวัดไหนที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากนะคะสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศผ่านโครงการกำลังใจและเราเที่ยวด้วยกันนั้นจะเข้ามาช่วยชดเชยได้ประมาณแค่3-15% เท่านั้นนี่คือเม็ดเงินที่หายไปแท่งสีเทานะคะนี่คือเม็ดเงินที่จะชดเชยค่ะสีน้ำเงินคือเบสเคสสีฟ้าคือเบสเคสนั่นแปลว่าชดเชยได้ไม่ถึง1ใน5เลยด้วยซ้ำนะคะต่างจากจังหวัดที่พึ่งพาการท่องเที่ยวภายในประเทศไปดูกราฟิกต่อไปค่ะจังหวัดเหล่านี้พึ่งพาการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลักนะคะทั้งอยุธยาระยองประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีกาญจนบุรีแล้วก็นครราชสีมาสังเกตได้เลยนะคะว่าแม้จะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปแต่ส่วนชดเชยค่อนข้างสูงค่ะเบสเคสอาจจะอยู่ที่ 20% นะคะจนถึง 100% ได้อย่างเช่นโคราชที่คนไทยชอบไปเที่ยวกันนะคะแต่เบสเคสเนี่ยบางจังหวัดอาจจะแซงหน้าด้วยซ้ำจากมาตรการนี้ชดเชยแล้วก็ได้เกินกว่าที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมีรายได้ที่หายไปนั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราก็ต้องลงไปดูในรายละเอียดนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปนั้นส่วนของนักท่องเที่ยวไทยจะกลับมาชดเชยได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งสุดที่แล้วไม่มาก 3-15% แต่บางจังหวัดที่เน้นนักท่องเที่ยวไทยอยู่แล้วนะคะสามารถชดเชยได้กว่า 100% ในบางแห่งก็มีด้วยเหมือนกันหวังเหลือเกินนะคะว่าโครงการนี้จะช่วยผลักดันให้ภาคบริการบ้านเรายังพอลืมตาอ้าปากได้บ้างอย่างน้อยอยู่รอดพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปก่อนนะคะแล้วเมื่อเราพร้อมเมื่อไหร่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อไหร่จะได้ทยอยนะคะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเหล่านั้นกลับมาสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้คึกคักอีกครั้งนึงสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่นำมาฝากกันสำหรับวันนี้กับภาคการท่องเที่ยวที่หลายคนเป็นห่วงค่ะคุณบุญชัยครับผู้ประกอบการก็ประสานเสียงเดียวกันเลยครับคือได้ดีกว่าไม่ได้ถึงจะได้ไม่เท่าเดิมนะครับมีมาตรการช่วยเหลือดีกว่าไม่มีครับใช่ค่ะขอบคุณที่ติดตามทีเด็นช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่ายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะส่วนใครอยากติดตามรายการแบบสดๆนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live นะคะหรือว่าตามช่องทางที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วค่ะ